วันที่3พฤศจิกายน2566เทศชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผมได้ฟังการแถลงของคุณชัยยามพวาลมั่นเทียนจิตเมื่อบ่ายวันนี้แล้วและมีความเห็นส่วนตัวดังนี้ 1. แม้คุณชัยยามพวาลจะแถลงว่าน้อมรับมติของพรรคและขอโทษหากเห็นว่าการกระทำของตนเองถือเป็นการคุกคามทางเพศแต่เมื่อพิจารณาสาระสำคัญในการแถลงแล้วจะเห็นได้ว่าคุณชัยยามพวาลไม่ได้สำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการของตนนั้นเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศแม้แต่น้อยและไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ 2. คุณชัยยามพวาลยังนำข้อความของผู้เสียหายรายที่1มาแสดงต่อสาธารณะโดยเจตนาจะแสดงให้เห็นว่าตนเองกับผู้เสียหายมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันดังนั้นการล่วงเกินทางเพศที่มีต่อผู้เสียหายคนดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหาจึงเกิดขึ้นโดยความยินยอมหรืออย่างน้อยผู้เสียหายก็ไม่ได้แสดงการต่อต้านหรือความไม่พอใจใดๆหลังเกิดเหตุ 3. ต่อมาคุณชัยยามพวาลได้แสดงข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่าการถ่ายรูปและคลิปของผู้เสียหายรายที่2นั้นไม่น่าจะถือเป็นการคุกคามทางเพศ 4. สุดท้ายคุณชัยยามพวาลยืนยันว่าตนเองแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นเป็นประจำการแตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายรายที่3นั้นเป็นไปในฐานะเพื่อนร่วมงานไม่ได้มีเจตนาหรือเป้าประสงค์ทางเพศ 5. ในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งของพรรคก้าวไกลผมขอชี้แจงว่าคณะกรรมการบริหารพรรคทราบข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งข้อกล่าวหาทั้งหมดของคุณชัยยามพวาลโดยคุณชัยยามพวาลพยายามแสดงหลักฐานเพื่อสื่อว่าการล่วงเกินทางเพศต่อผู้เสียหายรายที่หนึ่งนั้นเกิดขึ้นโดยอีกฝ่ายไม่เคยแสดงอาการไม่ยินยอมใดๆเลยอย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแล้วเห็นว่าการล่วงเกินทางเพศเกิดขึ้นโดยผู้เสียหายอยู่ในสภาพมึนเมาย่อมไม่อยู่ในสถานะที่สามารถให้การยินยอมหรือไม่ยินยอมได้นอกจากนี้คุณชัยยามพวาลยังมีพฤติกรรมที่ส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์โดยการพาผู้เสียหายไปที่คอนโดมิเนียมของตนเอง 6. แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณชัยยามพวาลกับผู้เสียหายก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ล่วงเกินทางเพศจะดูเป็นปกติหรือดีต่อกันแต่ผู้เสียหายรายที่1ไม่เคยยินยอมให้คุณชัยยามพวาลมีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกเลยซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ย่อมต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้หมายความว่าฝ่ายชายสามารถจะมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงได้ตามใจชอบนอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดีอาจเกิดจากความต้องการทำงานร่วมกับพรรคและส.ส.ของพรรคในอนาคตซึ่งเมื่อคุณชัยยามพวาลได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเขาได้ลดการมอบหมายงานให้ผู้เสียหายรายที่หนึ่งภายหลังจากที่มีผู้เสียหายรายที่สองเข้ามาเป็นทีมงานของตนเอง 7. สำหรับกรณีผู้เสียหายรายที่สองนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคไม่ได้พิจารณาความผิดจากข้อเท็จจริงเรื่องการถ่ายรูปและคลิปตามที่คุณชัยยามพวาลกล่าวถึงเนื่องจากเห็นว่ารับฟังไม่ได้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศจริงแต่คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่านอกจากจะมีพฤติการแตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายแล้วขณะคุณชัยยามพวาลเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังได้ชักชวนผู้เสียหายรายที่สองไปต่างจังหวัด2-2ครั้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายปฏิเสธทั้ง2ครั้ง 8. ส่วนกรณีผู้เสียหายรายที่3ผู้เสียหายเห็นว่าคุณชัยยามพวาลมีพฤติกรรมพยายามเข้าหาและพูดคุยในลักษณะที่ทำให้รู้สึกถูกคุกคามทางเพศจนทำให้ต้องขอลาออกจากทีมงานหลังเข้ามาทำงานได้ไม่ถึง1เดือน 9. คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาพฤติการและข้อเท็จจริงทั้ง3รายประกอบกันซึ่งมีลักษณะต่อเนื่องและมีรูปแบบทำนองเดียวกันจึงเห็นว่าคุณชัยยามพวาลมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่อผู้เสียหายทั้ง3รายและล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหาย1รายโดยผู้เสียหายทั้งหมดมีสถานะเป็นอาสาสมัครหรือผู้ช่วยดำเนินงานของคุณชัยยามพวาลซึ่งด้วยความที่คุณชัยยามพวาลมีอำนาจหรือสถานะเหนือกว่าผู้เสียหายสามารถให้คุณให้โทษต่อผู้เสียหายได้จึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณชัยยามพวาลกับผู้เสียหายในระยะเวลาหนึ่งอาจเกิดจากเนื่องจากปัจจัยด้านสถานะการจ้างงานความมั่นคงทางรายได้หรือความต้องการทำงานร่วมกับพรรคและส.ส.ของพรรค 10. ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้เสียหายทั้ง3รายเป็นอาสาสมัครและหรือผู้ช่วยดำเนินงานของคุณชัยยามพวาลยังส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบอาสาสมัครของพรรคทำให้การทำงานเป็นอาสาสมัครหรือทีมงานของพรรคไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัย
ซึ่งควรต้องปลอดจากการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบ 11. ผมเห็นว่าการแถลงของคุณชัยยามพวานในวันนี้นอกจากจะไม่สำนึกยอมรับผิดและขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจแล้วยังอาจเป็นการก่อความเสียหายซ้ำเติมต่อผู้ถูกกระทำทั้ง3รายอีกด้วยดังนั้นหลังจากวันเสาร์นี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้พิจารณาว่าคุณชัยยามพวานกระทำการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ 12. หากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าคุณชัยยามพวานกระทำการขัดต่อมติของคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะนำไปสู่กระบวนการทางวินัยจากฐานการฝ่าฝืนมติคณะกรรมการบริหารพรรคดังกล่าวอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและหากมีความผิดจริงก็จะนำไปสู่การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกับส.ส.ของพรรคเพื่อมีมติให้คุณชัยยามพวานพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือไม่ต่อไป